จากเมืองไทยด้วยแหละเจอนี่แล้วค่ะมะละกอชิลีดูราคาดูราคาไว้นะคะทุกคนต่อ1กิโลนะก็ขับผ่านมาเจอร้านผักค่ะก็เลยกะว่าจะแวะเข้าไปดูไอ้ที่ร้านผักด้วยนะคะเดี๋ยวใส่แมสแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะไปก็มาอยู่หน้าร้านแล้วนะคะร้านผักนะคะที่เดียวในเมืองในเมืองเลนเน่นะคะคือที่จะมีแต่ผักนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในค่ะว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูนะไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายได้ก็แมสนี่มันก็หลวมจริงเลยก็ไม่รู้ข้างในเนี่ยเขาจะให้ถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะค่ะด้านหน้าร้านนะคะก็จะมีฟักทองแบบนี้นะคะ 2.99 ดอนค่ะมีหอมแล้วก็มีดอกขาวนะคะกะหล่ำดอกค่ะมีส้มค่ะแล้วก็มีกีวีฟรุตนะคะเป็นแบบโกกีวีค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะค่ะหน้าสุดนี้ก็มีไอ้สับปะรดนะคะ 4.99 ตอน1ลูกนะคะหรือมีแบบที่เป็นครึ่งลูกเนี่ยค่ะ 2.69 ดอนค่ะมีกล้วยนะคะที่นี่เนี่ยเขาสามารถแบบแบ่งออกมาว่าเราจะเอา2ลูกเอา3ลูกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะฉีกออกมาเลยค่ะว้าวเรามีมะพร้าวด้วยมะพร้าวแก่นะคะอยู่ที่ 3.49 ต่อลูกค่ะต่อมาเป็นมันนะคะเป็นมันแบบเมารีนะคะคุมระค่ะมีแบบที่เป็นสีม่วงแล้วก็สีส้มค่ะราคา 2.99 ต่อกิโลค่ะถูกมากๆเลยถัดมาก็จะเป็นหอมแขกนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะนี่ยุ้ยเจอขิงค่ะแล้วก็ลองมาดูที่ป้ายเนี่ยเป็นขิงที่มาจากเมืองไทยค่ะราคา 19.99 ดอลนะคะถัดมาเป็นกระเทียมค่ะกระเทียมของนิวซีแลนด์ค่ะแพงอยู่เอาการนะ 29.99 ดอลลาร์เลยทีเดียวต่อ1กิโลถัดมาเป็นมะเขือยาวค่ะมะเขือม่วงราคาก็ยังสูงอยู่นะอุ้ยอันนี้เป็นน่ารักมากเลยลูกเล็กๆ เป็นหอมหัวใหญ่ลูกเล็กค่ะต้องบอกว่าหอมหัวเล็กเนาะ มีแตงกวาค่ะช่วงนี้เนี่ยยังเป็นช่วงฤดูปลายฤดูหนาวเข้าฤดูใบไม้ผลินะคะของยังแพงอยู่แต่ว่าอะโวคาโดเนี่ยถูกค่ะเนี่ยค่ะ99เซนต์ต่อ1ลูกนะคะปกติเนี่ยอยู่ที่1ดอนกว่าๆค่ะพริกหยวกนะคะพริกมะเขือเทศเนี่ยยังแพงอยู่ค่ะเดี๋ยวพอที่มันเป็นฤดูร้อนเนี่ยก็จะถูกลงกว่านี้ค่ะตอนนี้ราคาประมาณนี้ค่ะ 16.99 ดอนค่ะถัดมาเป็น Brussels Sprouts ค่ะรสชาติจะเหมือนกับกะหล่ำปีนะคะเหม็นเขียวนิดนึงยุ้ยว่านะถ้าใครยังไม่เคยลองต้องลองชิมดูค่ะมีแบบถุงด้วยแล้วก็เป็นมันเป็นลูกสวีทค่ะอันนี้ลูกสวีทนะเอาหัวสวีทค่ะเอามาทำแทนส้มตำได้ค่ะแทนมะละกอได้มีใบลีกนะคะต้นลีกมีแยมค่ะรสชาติคล้ายๆกับขมิ้นเหรอมีคนบอกอยู่ว่าเหมือนกับขมิ้นนะคะถั่วฝักยาวค่ะราคาสูงใช้ได้นะคะ 16.99 แล้วก็มีเป็นแบบถุงเลยค่ะ 8.99 ดอนค่ะถุงประมาณขนาดนี้ยูคิดว่าน่าจะสักครึ่งกิโลได้ไหมค่ะแล้วก็มีโคเจตค่ะหรือว่าซูกินี่ค่ะบรอกโคลีค่ะหัวไอ้ดอกขาวนะคะแล้วก็ดอกสีต่างๆค่ะสีม่วงสีเขียวมีแบบครึ่งนึงด้วยนะคะก็มีกะหล่ำปลีต่างๆค่ะมีหลายๆแบบมีสีม่วงมีสีขาวนะคะราคาก็ต่างกันค่ะมีแบบครึ่งนึงด้วยนะคะ2ดอน69นะคะต่อครึ่งหัวนะคะนี่ยุ้ยมาเจอมะละกอพาวค่ะดูราคา 6.99 ต่อ1หัวค่ะ1ลูกซึ่งก็ค่อนข้างแพงอยู่นะเรายุ้ยคิดว่าข้างในเนี่ยเขายังไม่สุกอันนี้เผือกค่ะน่าจะมาจากฟิจิเผือกอันใหญ่แต่ยุ้ยไม่เคยเห็นเผือกอันเล็กๆนะมาดูสตรอเบอรี่ค่ะ 4.99 ได้นิดเดียวเองอะมีแพชชั่นฟรุตมีผลไม้นะคะมีลูกแพรแล้วก็มีเลมอนลาร์ค่ะมีหัวไชเท้าเล็กๆด้วยอะตลกดีอันน้อยนึง
ก็มีน้องเห็ดต่างๆนะคะเห็ดมีหลายชนิดแล้วก็มีขมิ้นแล้วก็มีนี่ค่ะพริกค่ะคนไทยต้องมาดูราคาพริกตรงนี้นะคะ 89.99 99.99 ต่อกิโลนะคะแพงมากยุ้ยไม่เคยซื้อเลยก็มาดูผักอย่างอื่นกันค่ะมีกระเทียมค่ะกระเทียมที่เขาแกะแล้วนะถ้าซื้อแบบนี้ก็ประหยัดลงประหยัดได้เยอะค่ะได้มาครึ่งกิโลค่ะ500กรัมค่ะมีเซลลอรี่ค่ะหรือขึ้นช่ายบ้านเรานั่นเองใช้แทนกันได้นะคะเขาก็จะขายเป็นแบบทั้งหัวแล้วก็มีแบบครึ่งหนึ่งด้วยค่ะผักชอยนะคะแล้วก็มีแครอทมีพาสนิปค่ะซึ่งคล้ายๆกับแครอทเลยแต่เป็นสีขาวค่ะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันเลยค่ะค่ะแล้วก็มารอคนจ่ายตังค์อยู่ตรงนู้นนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะที่ติดตามกันมาค่ะใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กับกันค่ะให้ยุ้ยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ